อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่ขนกากปัทะขนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการซ่อนตัวจากม้าคอยาวขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากลองฮอสหรือว่าม้าคอยาวนั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะต้องแอบให้แนบเนียนที่สุดเพราะว่ามันเป็นถึงกับม้าคอยาวนะฮะถ้าเกิดว่าเราแอบไปเนียนเนี่ยมันอาจจะยื่นคอยาวๆมาหาเราก็ได้นะฮะโอ้โหแค่นึกภาพเนี่ยก็หลอนแล้วใช่ไหมฮะโอเคงั้นผมไปแอบเลยดีกว่าแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากนะฮะโอเคโอ้ตอนนี้ก็เป็นกลางคืนนะแล้วก็ฝนตกด้วยอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้ผมจะไม่แอบเฮ้ยถ้าผมแอบใต้ดินมันจะยื่นคอมาได้ไหมคงไม่ได้หรอกมั้งมันก็ต้องขุดอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแอบหลังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันรู้มันอาจจะยื่นคอมาหาเราก็ได้นะฮะอุ้ยแค่นึกภาพมันก็ขนลุกแล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมโอเคผมแล้วถ้าเราแอบใต้น้ำอ่ะมันก็ต้องขาดอากาศใจตายดิเพราะว่ามันต้องยื่นคอมาจุ่มน้ำมองหาเราไงเอาหัวดำลงไปในน้ำอะไรอย่างนี้ป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอบมันก็แอบมาเยอะแล้วเนาะก็คงไม่พ้นขอบแมปแหละมั้งเนี่ยตรงนี้เลยให้แอบได้ป่ะไม่ได้ดินี่ตรงนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยปกติเราเนี่ยจะแอบตรงนี้เราจะมาแอบตรงนี้แทนครับอ๋อทะลุข้างบนเลยเหรองั้นต้องขุดลงไปข้างล่างครับโหแย่แล้วมันก็รู้ดิอย่างเงี้ยมันจะเห็นป่าวะล้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าเห็นแน่เลยเราต้องมาสวดมนต์ภาวนาครับว่ามันจะเจอหรือเปล่าไหนดิโอ้โหดิ่งอย่างนี้เลยถ้ามันรู้นี่คือผมตาโอ้โหตรงนี้อีกจุดหนึ่งไม่เป็นไรนะผมแอบนี้แหละโอเคก็ผมหวังว่าอีกทั้ง3คนเนี่ยจะรอดนะครับจากม้าคอยาวตัวนี้ก็ขอให้ทุกท่านระวังกันด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะนั่งดูอยู่อาจจะมีอะไรบางอย่างคอยาวหันมาหาคุณผู้ชมก็เป็นได้หยอกขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะฮะวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากลองฮอสหรือว่าเจ้าม้าคอยาวนั่นเองนะฮะโอเคไปเรามาแอบกันเลยดีกว่าครับเราจะไม่แอบจุดที่มันสามารถมาได้อ่ะผมจะแอบแบบเสียดายนะไม่มีที่ขุดถ้ามีที่ขุดนะผมจะขุดแอบใต้บ้านเลยแต่ผมไม่มีนะดินั่นแหละครับคือปัญหาผมก็ต้องไปแอบข้างนอกเหมือนเดิมนะถ้าแอบข้างในได้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากต่อการค้นหามากๆเลยแหละนะผมก็ต้องแอบใต้ดินอีกเหรอเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้จะแอบใต้ดินเดียวไม่ได้มันต้องแบบมีการพัฒนากันบ้างนะเอาใกล้บ้านแล้วกันอ่ะมันจะได้แบบไม่คิดเยอะนะฮะเอาใกล้บ้านนี่แหละไปดิไปเกกะนี่รอสักตรงนี้แหละให้มันขุดมาหาไม่เจอหรอกแค่นั้นนี่แหละมากโอเคก็หวังว่าผมจะปลอดภัยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเก็บเสียงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วมาลุ้นกันว่าในวันเนี้ยจะมีใครตายจะมีใครรอดบ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์
สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากม้าคอยาวนะครับที่ชื่อภาษาอังกฤษว่า Long Horse นะฮะโอ้โหม้าคอยาวเฮ้ยโอเคเราไปแอบกันเลยว่ะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนะเดี๋ยวมันก็มาหาแล้วอ่ะเราต้องแอบให้เนียนที่สุดครับ10นาทีอ่ะเราต้องเนียนให้ได้ครับอย่าเป็นโรคอย่าไปอะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคแอบตรงไหนดีอะในถ้ำอะผมเอาในถ้ำแล้วกันในถ้ำน่าจะเป็นเสียดายมันไม่มีที่ขุดโอ้โหในถ้ำน่าจะเป็นสถานที่ที่แบบแอบไม่ดิมันเป็นสถานที่แบบยังไม่เคยมีคนมานะหรือจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่มาอะไรเงี้ยผมจะไปไหนได้บ้างอุ้ยมันเป็นถ้ำไม่ลึกด้วยดินี่ต้องไปตรงนี้นี่ตรงเนี้ยตรงนี้ผมว่าได้อยู่เนี่ยมันไม่สังเกตหรอกว่าเป็นบล็อกอะไรครับมันมองไม่เห็นอยู่แล้วขุดเข้าไปเลยครับสัก4ชั้นแล้วก็แอบครับเนียนปะต้องนะต้องประมาณนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลามันจำกัดอะนะก็ต้องรีบมารีบไปอะเนาะโอเคก็บอกว่าทุกคนจะปลอดภัยนะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าเองครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากลองฮอสนะฮะหรือว่าเจ้าม้าคอยาวนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่แอบเลยดีกว่าป่ะแต่ในบ้านคงไม่ได้อะเพราะว่าเป็นบล็อกยากไงเฮ้ยแต่ถ้าเราเดี๋ยวนะถ้าเราขุดจากนอกมาในบ้านจะได้ปะเดี๋ยวดูก่อนขุดจากข้างนอกมาในบ้านผมว่ามันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นบล็อกหญ้าหมดเลยอะดิผมต้องขุดจากเนี่ยไม่ได้อ่ะมันขุดไม่ได้อ่ะไม่งั้นมันจะเห็นแน่ๆเลยครับมันเห็นแน่ๆว่าผมขุดถ้ามันสังเกตนะลองเอามุมนี้มั้ยนี่มุมนี้ดีกว่าก็ขุดลงไปจึ๊บจึ๊บโอ้โหแย่แล้วไม่น่าขุดขึ้นมาเลยมันน่าจะเห็นพอดีอ่ะหลอกทำเป็นหลอกมาแล้วกันเออสับหลอกมั้งครับนี่แล้วก็เลี้ยวเข้ามานี่เลยแต่ไม่ต้องขุดไปนะนี่ครับแล้วก็ตึ๊บอะเป็นไงแค่นี้จบแล้วฮะโอเคเราก็สับหลอกมันว่าจะไปตรงโน้นแต่จริงอะเราอยู่นี้เว้ยถ้ามันสังเกตจริงมันก็จะรู้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วเราต้องรีบเก็บเสียงให้มันเงียบครับโอเคถึงเวลาไล่ล่าแล้วกับมีกับกับมีกับกับสวัสดีผมลองฮอสหรือว่าม้าคอยยาวนั่นเองนะเป็นม้าที่ไม่มีลำตัวมีแต่คอแล้วก็สามารถลอยบนอากาศได้ไงโคตรเฟี้ยวเลยในวันนี้ผมจะมาล่าเหยื่อทั้ง4คนก็จะมีคนกากคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสำรวจจากบ้านแต่ละหลังก่อนแล้วกันว่ามีใครอยู่ไหมนะฮะโอเคมาหลังแรกเป็นบ้านของคนกากมีใครไหมขอดูจากชั้นล่างก่อนสิโอ้จะว่าไปแล้วผมก็หล่อนะเนี่ยโอ้โหหล่อจัดเลยอ่ะโอ้ยห้องน้ำมีการเปิดแล้วเนี่ยมันแอบแถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยเลยเนี่ยชั้นสองอ่ะชั้นสองก็ไม่มีเหรอแสดงว่าบ้านหลังนี้มันน่าจะมีคนโอเคงั้นผมจะเปิดประตูทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าผมเนี่ยได้มาสำรวจแล้วนะฮะว่าไม่มีคนนะคือดูแค่แบบเผินๆพอไม่ต้องแบบไปจอดลึกมากแบบมานั่งรื้อบ้านเงี้ยอุ้ยเสียเวลาตายฮะเรามีเวลาอย่างจำกัด10นาทีนะเพราะฉะนั้นรีบหารีบไปนี่ชั้น2เนี่ยไม่มีครับโอเคห้องครัวไหนมีไหมขอดูก่อนห้องครัวแอบใต้โต๊ะหรือเปล่าเนี่ยมีแม่ใต้โต๊ะไม่เห็นอีก
โอเคไม่มีเอาเลยอีกโอเคใต้โต๊ะไม่มีแล้วมาดูห้องน้ำกันหน่อยสิว่ามีไหมโอ้โหชื่อนี่ลอยมาเลยครับก๊อดหรือว่าพระเจ้าของเรานั่นเองฮะโอ้โหเราพบเจอเหยื่อ1 EA นะฮะที่โดนสังหารไปครับเพราะว่าเขาแอบไม่เนียนนั่นเองฮะคนบ้าเลยแอบไปบ้าตัวเองครับนะส่วนมากเขาจะไปแอบที่อื่นครับเขาจะไม่แอบกันในบ้านตัวเองหรอกเพราะว่าคือรู้อยู่แล้วว่าบ้านเนี่ยเป็นสถานที่แรกที่จะโดนสำรวจครับนั่นแหละโอเคครับเรามาดูบ้านของคนเทพกันบ้างฮะทำไมบ้านมันมืดตรงนี้ทำไมมุมนี้มันมืดจังเลยอ่ะหรือมันย้ายเข้าของออกไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนดิห้องน้ำไม่มีใครครับแล้วชั้น2อ่ะมันมี3ชั้นใช่ไหมบ้านหลังเนี้ยชั้น2เหมือนจะเป็นสตูดิโอนะเนี่ยสวยมากแต่ว่าไม่มีคนครับชั้น3ก็ไม่มีคนโอเครู้เรื่องโอเคครับก็เหลือหลังสุดท้ายแหละที่เราจะหากันในวันนี้นั่นก็คือบ้านของแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์หรือแฮกกี้ก็ได้แล้วแต่จะเรียกครับถ้าเรียกแบบตลกหน่อยก็เรียกว่าแฮกกี้หรือว่าแม็กกี้ก็ได้ครับซอสแม็กกี้อ่ะรู้จักป่ะเออนะฮะโอเคครับไปเราไปสำรวจดีกว่าบ้านเฮ้ยโถไอประตูบ้านนี่ทำมาตกใจหมดนึกว่ามีใครตามหลังมานะโอเคครับสำหรับบ้านของแฮกเกอร์มันจะเป็นเหมือนร้านอาหารปะไม่รู้ว่าบ้านมันทำเป็นร้านอาหารหรือเปล่าวะเนี่ยมันมีโต๊ะกินข้าวแล้วสามารถชมวิวด้านนอกได้ด้วยเหมือนเซเว่นนะฮะมันเป็นร้านกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหห้องน้ำไม่มีใครครับประตูนี้เป็นในครัวปะข้างบนน่าจะเป็นชั้นโอ้ยมีการเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยผมคิดว่าเขาน่าจะไปข้างนอกนะครับชั้น2ไม่ที่เป็นห้องนอนไม่มีคนใช่ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะไปแอบข้างนอกนั่นแหละทุกคนเลยครับยกเว้นพระเจ้าที่ทะลึ่งแอบอยู่ในบ้านตัวเองครับคิดว่าไม่รู้หรือเปล่าก็คงคิดว่าผมไม่รู้แหละผมก็เลยไปสำรวจก่อนก็เจอครับแหมมันฉลาดจริงเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสำรวจในถ้ำแห่งนี้ดีกว่ามีใครหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นถ้ำลึกเปล่าถ้าเป็นถ้ำลึกผมจะไม่ลงเพราะว่าเวลาจำกัดมากตรงนี้เป็นล็อกครับไปไม่ได้เวลาจำกัดมากเราคงโอ้โหเสียงมาเลยเราคงไม่มีเวลาไปนั่งเจาะลึกอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยในนี้ไม่มีครับเหมือนจะเป็นถ้ำแบบไม่ลึกนะครับตื้นๆป่ะโซนนี้ไม่มีครับเนี่ยมันมาถึงก็เป็นทางขึ้นเลยเห็นป่ะแป๊บนึงนะตรงนี้ดูแล้วใช่ป่ะแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้อ๋อเป็นทางขึ้นเหมือนกันครับโอเคงั้นตรงนี้แหละผมจะสำรวจตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเดียวอ่ะที่ต้องสงสัยอ่ะโอ้โหชื่อลอยมาเลยแฮกเกอร์ใช่ไหมตีไม่ได้อ่ะอุ้ยมาต่อยผมโอ้โหมันสู้คนนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแต่ผมมีอาวุธไงผมเป็นคนไล่ล่าเข้าใจไหมอุ้ยเกือบแล้วโอ้โหจะมาตายเพราะตกลาวาไม่ได้นะอายชาวบ้านเลยเนี่ยเป็นถึงคนไล่ล่าหรือว่าตกลาวาตายเป็นอะไรที่แบบอนาถมากโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจอุ้ยอันนี้ถ้ำลึกปะใช่ปะเอาแล้วไงอ๋อตันใช่ป่ะโอเคไม่มีใครครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีคนโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะรอบๆนี้มีใครมั้ยแต่ว่าไม่น่าจะมีหรอมั้งเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันตื้นอ่ะมันไม่ได้ลึกอ่ะเห็นป่ะคือถ้ามาแอบมันก็เจอตัวได้ง่ายอยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะโอเคครับเหลือ4นาทีสุดท้ายเราจะมาสำรวจคอมแมปดีกว่าเพราะว่าคอมแมปเนี่ยคนมาชอบแอบกันครับมันเป็นอีกที่นึงเลยที่คนชอบมาแอบกันเพราะว่าคอมแมปเนี่ยมันไม่มีอะไรครับขึ้นชื่อว่าคอมแมปนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามครับไหนดูตรงนี้ดิไม่มีไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามครับที่แบบ
แนวซ่อนแอบอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแนวฆาตกรอย่างเดดบายอะไรเงี้ยเวลาแอบก็มันจะชอบมีคนไปแอบคอมแมปกันครับเพราะว่าคอมแมปมันไม่มีอะไรครับนั่นแหละมันไม่มีอะไรมันก็เลยต้องไปแอบคอมแมปนั่นเองนะฮะแบบมันเป็นจุดที่แบบคนไม่ค่อยมีใครไปอะไรเงี้ยคอมแมปตรงนี้ไม่มีครับโอ้7นาทีแล้วฮัลโหลผมต้องรีบทำเวลาแล้วผมต้องรีบวิ่งนะครับเราจะไม่มานั่งวิเคราะห์อะไรนั้นเราจะรีบวิ่งรีบหาครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีก็คือไม่มีนะฮะโอ้โหตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้มันคงไม่มาแอบหรอกใครมันจะบ้าแอบล่ะมันก็คงขาดใจตายแหละครับขาดอากาศหายใจตายอะไรเงี้ยโอเคอุ้ยตรงนี้น่าสงสัยมากมีร่องรอยด้วยมีร่องรอยด้วยเว้ยโอ้โหผมเห็นชื่อแล้วนูบอะเรียบร้อยทีนี้เหลือใครนะเหลือคนเทพปะคนสุดท้ายแล้วโอเคครับเรามาหาคนเทพกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยไปแอบที่ไหนนะฮะเราดูขอบแมปก่อนบนเนินเนี่ยสูงๆได้มีไหมไม่มีครับถ้าไม่มีก็ไปดิแล้วอะไรอ่ะไม่ต้องมาอะไรวนเวียนแล้วเฮ้ยไม่ต้องวนเวียนแล้วไปเลยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเลยโอเคครับเราวนมารอบนึงแล้วเราเปลี่ยนจากคอมแมปเป็นโซนกลางๆดีกว่านะฮะคอมแมปไม่น่าจะมีใครแอบแล้วแหละนี่เอากลางๆเนี่ยมีใครไหมด่วนมีม้าด้วยฮะโซนกลางๆเนี่ยแถวเนี้ยมีไหมมีคนไหมต้นไม้ใต้น้ำเนี่ยมีไหมไม่มีครับเรามาดูเนินตรงบ้านพระเจ้าดูว่ามันมีคนหรือเปล่าเนินอย่างเงี้ยมันสูงนะมันแอบได้นะมันแอบคนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามีชื่อโผล่มาก็นั่นแหละเรียบร้อยอันเรียบร้อยไปเลยยัยนงเออโอเคเดี๋ยวดูเถอะมีใครไหมโอ้เนินใหญ่เนี่ยเนินใหญ่มากครับแอบได้สบายเลยมันหลายชั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันแอบชั้นไหนอะไรเงี้ยนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่าโอ้โหเจอแล้วคนเทพอยู่ตรงนี้นี่เองเรียบร้อยฮะโอเคก็หมดกันไปแล้วฮะสำหรับเหยื่อทั้ง4รายในวันนี้นะครับก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะก็ส่วนมากก็จะชอบแอบใต้ดินกันหมดเลยครับแล้วก็ขอแมปนะมีคนนึงที่แอบขอแมปแล้วก็แอบในบ้านตัวเองคนนึงครับเขาอาจจะคิดเยอะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะแบบหาจากข้างนอกก่อนอ่ะในบ้านคงไม่มีใครแอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแอบในบ้านครับกะจะเอารอดเนี่ยแต่ว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะฮะโอเคก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไว้อะไรกับ4คนที่จากไปในวันนี้ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่กับ